โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข304กับทางหลวงหมายเลข3245แยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข3076จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีชลบุรีและสมุทรปราการรวมถึงมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยจึงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่นทั้งจากการสัญจรของประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหรือถนนสายโลจิสติกที่สำคัญที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงไปสู่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านโดยมีทางหลวงสายสำคัญประกอบด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข7ทางหลวงหมายเลข314ทางหลวงหมายเลข315ทางหลวงหมายเลข3200และทางหลวงหมายเลข304ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญตัดผ่านหลายจังหวัดทั้งนี้ในส่วนของแนวสายทางที่ตัดผ่านพื้นที่อำเภอพนมสารคามมีจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข3245หรือแยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข3076เพื่อไปยังอำเภอบ้านสร้างซึ่งบริเวณดังกล่าวมีชุมชนหนาแน่นอีกทั้งยังเป็นย่านพาณิชยกรรมที่สำคัญมาตั้งแต่ในอดีตและบริเวณทางแยกควบคุมการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจรส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นกรมทางหลวงจึงดำเนินการปรับปรุงบริเวณทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อแก้ปัญหาปริมาณจราจรที่หนาแน่นและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ทางหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงโดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท A21 Consultant จำกัดบริษัท Civil Design and Consultant จำกัดและบริษัททาราลายจำกัดเพื่อดำเนินการศึกษาในครั้งนี้พื้นที่ศึกษาโครงการอยู่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข304กับทางหลวงหมายเลข3245แยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข3076ในพื้นที่ตำบลพนมสารคามอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่กิโลเมตร105+700บริเวณด้านหน้าโรงน้ำแข็งพนมและสิ้นสุดโครงการที่กิโลเมตร107+400บริเวณด้านหน้าของสถานีบริการน้ำมัน PT พนมสารคามระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตรขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยงานด้านวิศวกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในระยะ500เมตรจากกึ่งกลางของแนวเส้นทางโครงการโดยพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่3ชุมชน4หมู่บ้านในตำบลพนมสารคามและตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจากลักษณะการเดินทางและสภาพปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบทั้งหมด2ส่วนคือแนวคิดการจัดจราจรสำหรับการเดินทางผ่านพื้นที่ทางตรงและแนวคิดการจัดจราจรบริเวณทางแยกโดยการจัดจราจรที่เดินทางผ่านพื้นที่ทางตรงออกแบบให้มีลักษณะเป็นทางต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข304และจัดการจราจรบริเวณทางแยกโดยวงเวียนซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้กำหนดรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการออกเป็น3ทางเลือกประกอบด้วยทางเลือกที่1วงเวียน2แห่งและทางยกระดับทางเลือกที่2วงเวียน2แห่งและทางลอดทางเลือกที่3วงเวียน1แห่งและทางลอดกับสะพานกลับรถและทางลอดทั้งนี้ในการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการจะใช้หลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรมและจราจรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดค่าตัวคูณของแต่ละปัจจัยย่อยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประเมินข้อดีข้อด้อยของรูปแบบทางเลือกแล้วคำนวณหาคะแนนรวมทั้ง3ด้านเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบทางแยกต่างระดับแต่ละทางเลือกให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการซึ่งจากการเปรียบเทียบความเหมาะสมของทางแยกต่างระดับในทั้ง3รูปแบบทั้งในด้านวิศวกรรมและการจราจรด้านการลงทุนและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่ารูปแบบทางเลือกที่2วงเวียน2แห่งและทางลอดเป็นรูปแบบทางเลือกเหมาะสมมากที่สุดทั้งนี้กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมุ่งเน้นการรับรู้ข่าวสารอย่างครบถ้วนและถูกต้องรวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการประชุมต่างๆในระหว่างการศึกษา
กำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อย5ครั้งซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้ว2ครั้งคือการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1เมื่อวันที่3สิงหาคม2563และการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการกลุ่มย่อยครั้งที่1เมื่อวันที่30ตุลาคม2563สำหรับในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประชุมครั้งที่3เพื่อสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการหรือสัมมนาครั้งที่2และต่อจากนี้จะมีการประชุมอีก2ครั้งประกอบด้วยการประชุมเพื่อหาหรือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มย่อยครั้งที่2และการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสัมมนาครั้งที่3นอกจากนี้โครงการยังกำหนดให้มีการพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาเช่นป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โครงการและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอันจะนำไปสู่ความเข้าใจและสมรรถภาพที่ดีเพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกันโดยกรมทางหลวงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้โครงการนี้ได้มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนติดตามความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการ Facebook Page และ LINE Official Account